ของขวัญคนชนะทั้งที่ชุดเราสวยกว่าแต่ทำไมมันกลับชนะทำไมผมต้องมาแข่งอะไรบรรยาวอย่างนี้ด้วยครับโอ้โหลูกแล้วลูกอยากได้อะไรล่ะจ๊ะเนี่ยแม่ยัดเงินให้หนูได้ที่หนึ่งแล้วไงลูกพ่อดีใจกับรางวัลที่สองด้วยนะร้องไห้ทำไมล่ะลูกรางวัลของลูกพ่อไปเอาตุ๊กตานี้มาจากไหนอ่ะพ่อก็เก็บตังค์ซื้อมาให้หนูไงลูกโกหกพ่อไปเก็บมาจากข้างทางใช่ป่ะนี่แม่หนูรางวัลที่สองมีพ่อเป็นพันโลงเหรอจ๊ะแล้วคุณมายุ่งอะไรด้วยล่ะคุณนายตีโป่งนี่คุณว่าฉันเหรอคุณไม่รู้หรอว่าฉันเป็นใครอะฮะฉันไม่รู้หรอกเพราะว่าฉันอะไม่ได้ขี้เสือกเหมือนคุณต่ำจนแล้วยิ่งต่ำฉันจะไปบอกพ่อออกเพื่อนฉันให้ไล่แกออกผมทำอะไรผิดเหรอถึงต้องไล่ออกพ่อเถอะหนูอายเขาอะชุดลูกสาวแกก็ไม่ได้สวยนะได้รางวัลได้ยังไงอะดูลูกชายฉันสิทำมงกุฎดอกไม้เนี่ยสวยสมกับได้รางวัลที่หนึ่งดูก็รู้ว่าคุณอะซื้อรางวัลให้ลูกแม่เขารู้ได้ไงอะนี่นายซื้อรางวัลเหรอออยลูกโถ่เงินอะซื้อทุกอย่างได้จำใส่หัวไว้นะเกิดเป็นคนจนอะก็ลำบากนี่นายตามเรามาทำไมอ่ะเราไม่รู้มาก่อนเลยว่าแม่เราจะซื้อรางวัลอ่ะเราเสียใจมากนะที่แม่เราทำแบบนี้นายไม่รู้หรอแม่เราชอบทำตามใจตัวเองอ่ะนี่นายรู้ปะเราโคตรตั้งใจทำชุดนี้เลยนะเว้ยเพื่อไปสมัครงานอ่ะงั้นเอางี้ไหมเอาถ้วยรางวัลนี้ไปเรายกให้นี่นายยกให้เราจริงหรอมึงนี่มันหลอกง่ายชะพัดเลยวะนายทำแบบนี้ทำไมอ่ะแม่เราบอกว่าคนจนเนี่ยมันหลอกง่ายคนรวยแบบเราเนี่ยหยิบยื่นอะไรให้ไปเนี่ยคนจนแม่ก็รับหมดแล้วแม่เราพูดถูกจริงๆด้วยวะแกเลิกดูถูกเราสักทีเหอะคนจนแบบเรามันก็มีศักดิ์ศรีนะเว้ยเดี๋ยวแต่เมื่อกี้เธอเนี่ยจะเอารางวัลเราอยู่เลยนะแบบนี้เขายังเรียกว่ามีศักดิ์ศรีเหรอวะเธอนี่แม่งเห็นแก่ตัวจริงๆเหรอไอ้นี่แกตบลูกชายฉันทำไมเนี่ยมีเรื่องอะไรกันเหรอคะคุณน้าหลานมาก็ดีแล้วอีนังเนี่ยมาตบลูกชายฉันใช่ครับเจ็บมากๆเลยครับโถลูกเสียโฉมหมดเลยอ่ะหลานต้องไล่มันออกทั้งพ่อทั้งลูกเลยนะคุณผู้ช่วยผอ.ครับผมต้องขอโทษแทนลูกผมด้วยนะครับลูกขอโทษคุณเขาสิไม่หนูรู้สึกดีด้วยซ้ำที่ได้เล่นงานคนอย่างมันหยาบคายที่สุดปิดหูลูกเธอเป็นเด็กทุนใช่ไหมสมน้ำหน้าแกโดนไล่ออกแน่เสียใจด้วยนะออยที่แกต้องหาที่เรียนใหม่เนี่ยเพราะเราเลยอะเธอเป็นเด็กทุนก็ดีฉันจะเพิ่มทุนให้เธอ3เท่าหลานหลานบ้าไปแล้วเหรอคุณนารู้อะไรไหมคะว่าลูกชายคุณนาดูถูกบูลลี่คนอื่นเขาไปทั่วถ้าลูกไหนแบบเนี้ยหนูคงต้องไล่ออกแต่ฉันบริจาคเงินให้โรงเรียนไปหลายล้านแล้วนะหนูไม่ต้องการเงินคุณนาค่ะเธอเอากลับไปได้เลยไม่นะหลานไม่อะขอบคุณผู้ช่วยมากนะคะที่ยืนอยู่ฝั่งข้างที่ถูกต้องอ่ะเพื่อนๆอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติ๊งๆๆๆที่ช่อง Super Idol Studios ด้วยนะคะ